ก็ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมานะครับรีวิวเป็นเขาเรียกอะไรล่ะความคิดนะครับในการทําตัวระบบที่ไม่ต้องนั่งรอตัดทีละแผ่นนะครับก็คือจะสามารถดึงไปอบนะครับโดยเครื่องรีดที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็โรยกาวได้เลยนะครับก็เป็นแบบ DIY เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ของที่เรามีอยู่แล้วนะครับดัดแปลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังอุปกรณ์ไม่ครบนะครับเนื่องจากโลหมดนะครับตัวดึงเก็บม้วนตรงนี้ก็หมดนะครับก็คือจะมีตัวเก็บม้วนมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เราก็ซื้อโลเก็บที่เป็นมอเตอร์นะครับสำหรับเครื่องหน้ากว้างนะครับมาตั้งตรงนี้เขาก็จะดึงมานะครับเมื่อตึงเกินไประบบโลมันจะเขาเรียกอะไรฟรีไม่ดึงมานะครับผ่านตัวอบหน้าเตารีดที่เรามีอยู่นะครับก็คือตั้งอุณหภูมิไว้นะครับประมาณ160นะครับขึ้นอยู่กับความสูงความต่ำนะครับถ้าเราปรับไว้ประมาณนี้แล้วมันร้อนเกินไปเราก็ปรับให้สูงขึ้นไปอีกนิดนึงหรือลดความร้อนนะครับให้เข้ากับความไวในการปิ้นนะครับอันนี้เราปิ้นแบบช้านะครับเพื่อลองระบบจัดเขาเรียกอะไรจัดตำแหน่งต่างๆได้นะครับก็ถ้าเป็นเขาเรียกอะไรตัวโมเดลนะครับก็คือเป็นเครื่องต้นแบบนะครับเป็นวิธีการทำนะครับก็ระยะที่ต่อตรงนี้นะครับก็คือเขาจะเป็นไฟเขาจะมีขอบขาวข้างหน้านะครับทำให้ระยะต่อในแต่ละรูปนะครับห่างกันแต่เราสามารถทำระยะต่อตรงนี้ให้ชิดกันได้นะครับก็คือพิ้นยาวๆได้เหมือนกันนะครับอันนี้โลเราหมดเราก็เลยไม่มีโลตั้งด้านหลังนะครับก็คือในคลิปนี้เราจะมาแนะนำว่าถ้าลูกค้านะครับมีเครื่องรีดอยู่แล้วนะครับสามารถประยุกต์ให้เป็นเครื่องอบได้นะครับโดยใช้แนวการหลักการแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็ตั้งนะครับมอเตอร์1ตัวนะครับเป็นตัวตีนะครับแบบนี้นะครับก็คือใช้ตัวซิลิโคนหรืออะไรพันกับแกนเหล็กนะครับแล้วมีมอเตอร์หมุนนะครับแบบนี้นะครับจุดหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้ก็หาอะไรมาล็อกข้าวขอบฟิล์มไว้นะครับแล้วก็ให้ตัวมอเตอร์โลเก็บไปนะครับก็สามารถประดิษฐ์เองได้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปในยุคที่ต้องอดออมนะครับเนื่องจากโรคระบาดด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับก็ทำให้เราประหยัดได้โดยใช้ของที่เรามีอยู่นะครับก็มาแนะนำกันส่วนตัวที่เสร็จสมบูรณ์ก็เดี๋ยวต้องรอของเข้านะครับผมจะทำต้นแบบให้ดูอีกทีนึงนะครับให้เราไปประดิษฐ์กันนะครับถ้าในอนาคตเราลองแล้วมันเสถียรยังไงเราก็จะมาแนะนำวิธีการหรือขายอุปกรณ์ต่างๆให้เราไปประยุกต์กับของที่เรามีอยู่ได้นะครับเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับก็จะเห็นว่าเราผมไม่ได้ใช้โลนะครับแต่ก็พินยาวๆได้หลายเมตรนะครับก็เราจะใช้กี่เมตรนะครับก็ตัดมาได้เลยนะครับแล้วก็มาสั่งพิมพ์นะครับส่วนการจัดวางชิ้นงานก็จัดวางได้เลยนะครับก็คือสามารถทำรูปมา1แถวนะครับและไปทำซ้ำที่โปรแกรมเราสามารถตั้งได้ว่ารูปแต่ละรูปจะอยู่ห่างกันเท่าไหร่ได้นะครับโดยระยะชิดสุดก็คือประมาณ1มิลนะครับก็มาถ่ายดูให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดมีไอเดียนำไปประยุกต์ต่อจากเรานะครับก็จะช่วยให้งานเร็วขึ้นนะครับหรือถ้าเรามีเวลานะครับปริ้นออกมาเหมือนเดิมแล้วก็รอตัดมาอบก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้างานไม่ทันนะครับก็ใช้วิธีปริ้นเร็วๆโดยลูกค้าเราก็ทักมาที่เราได้นะครับเราจะบอกวิธีการปริ้นเร็วๆให้นะครับก็กดติดตามช่องของเราไว้นะครับจะมีทิคเทคนิคดีๆนะครับการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนะครับในงบที่ประหยัดมาอธิบายกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ